มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับส่วนมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสูริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจ้ะก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดสายรออยู่นะจ้ะครับช่วงนี้มานิดนึงวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดตัว Honda ครับ Civic Hatchback ใหม่นะครับเป็นข่าวใหญ่โตเลยคือโคมเลยนะครับก็เปิดตัวตอนแรกเราคาดว่าจะเปิดตัวในงาน Motor Expo ปรากฏว่า Honda ชิงเปิดตัวในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตัว Honda ตัวนี้ก็คือในตัว Hatchback เป็นเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับต้องบอกว่าเป็นเจเนเรชันที่10แล้วสำหรับ Honda Civic Hatchback อันนี้ไม่ใช่นี่ใช่โฉมบ้านเราไหมเนี่ยมันน่าจะหล่อกว่านี้นะตัวจริงมันตัวจริงหล่อกว่านี้ก็ต้องบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้ก็มีเครื่องยนต์ขนาดเดียวเลยนะครับสำหรับ Civic Hatchback เดิมทีในตัวซีดานก็จะมีเครื่องยนต์ 1,800 นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบให้เลือกแต่ว่าในตัว Hatchback นี่บังคับมาเลยก็เป็นเครื่องยนต์ 1.5 Dodge VTEC Turboเกียร์ CVT นะครับกำลังสูงสุด173แรงม้าที่ 5,500 รอบแรงบิดสูงสุดที่220นิวตันเมตรที่ 1,700 รอบถึง 5,500 รอบเรียกว่าแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่รอบต่ำเลย 1,700 เครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เคลมว่ากำลังเครื่องยนต์เนี่ยเทียบเท่าเครื่องยนต์ขนาด 2.4 ลิตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นแฮชแบ็กแล้วก็จริงแต่ว่าสัมภาระด้านห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยมันจุของได้ถึง414ลิตรเลยนะพนักพิงเบาะด้านหลังนี่ก็ปรับแยกได้60 40ปรับแยกซ้ายขวาเปิดเก็บของได้คือถ้าพับเบาะล่างลงไปนี่ก็คือเป็นรถอเนกประสงค์คันนึงเลยใช่นะฮะก็ต้องบอกว่ามีระบบความปลอดภัยมาให้เพียบพร้อมนะครับมีหน้าจอก่อนหน้าจอก็เป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับบลูทูธ USB Apple CarPlay นะครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับแอร์ออโต้นะครับระบบความปลอดภัยต้องบอกว่ามีกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง3ระดับระบบเบรกมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พาร์คิ่งเบรกแล้วก็ออโต้เบรกโฮลนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS นั่นเองนะครับระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่ออยู่ห่างจากตัวรถ Walk Away ออโต้ล็อกก็คือออกห่างจากรถนี่ก็รถล็อกเองเลยนะครับถ้ากุญแจห่างออกจากรถนะครับแฮชแบ็กเทอร์โบเปิดตัวที่ราคา 1,169,000 บาทก็บอกแพงกว่ารุ่นซีดานที่ก็เราคาดไว้ 30,000 ใช่เราคาดไว้ตอนแรกมันจะแพงกว่านี้ถ้าราคานี้ผมว่าขายดีแน่นอนรับรองว่ายอดจองถล่มทลายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ออกซีดานไปก่อนแล้วนะเพราะว่าหลายคนก็เสียดายเพราะตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่เข้ามาปรากฏว่าตัวแฮชแบ็กเข้ามาครับนะครับก็น่าจะเป็นเรือธงของ Honda เลยล่ะใช่ขายดีแน่นอนแล้วก็สีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสีใหม่ก็คือสีดำเขาบอกสีดำนี่เป็นสีดำมิดไนท์เบอร์กันดีมุกเลยนะครับแล้วก็มีสีขาวออคิดมุกสีดำคริสตัลมุกสีเทาโมเดิร์นสตีลเมทัลลิกสีน้ำเงินรูน่าเมทัลลิกนะครับก็มีสีที่ต้องเพิ่มตังก็คือสีขาวเนี่ยขาวมุกเนี่ยออคิดมุกเนี่ยนะเพิ่ม 10,000 บาทถ้าเป็นสีดำคริสตัลมุกเพิ่ม 6,000 บาทมีสีพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มขาวหล่อนะหล่อที่สำคัญคือผมเห็นถึง
ของแต่งที่ออกมารอเรียบร้อยแล้วก็ในแคตตาล็อกวันนี้เราเขาเชิญสื่อไปก็มีให้มีแคตตาล็อกชุดแต่งโมวิดีโอเรียบร้อยแล้วอะฮะนะครับมีพาร์ทแต่งให้เลยโมดูโรหรือโมดูโรโมดูโรโทษทีนะครับชุดแต่งโมดูโรออกมารองรับเรียบร้อยเลยเพราะนั้นใครที่สนใจนี่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับกับชุดแต่งโมดูโรแอโร่แพ็กเกจหล่อๆเลยนะเดี๋ยวภาพบรรยากาศวันเปิดตอนเปิดตัวเดี๋ยวเราเอามาฝากอีกทีน่าจะเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะเพราะวันนี้เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆแล้วก็อีกคันนึงที่จ่อคิวมาเลยทางฮอนด้าแจ้งมาก็คือแน่ๆแล้วก็คือกับ CRV ใหม่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่ดีเซลเทอร์โบใหม่เหมือนกันอันนี้น่าจะเจอกันในงาน Motor Expo ที่จะถึงนี้นะครับครับเมื่อกี้เห็นบอกเหมือนมีสายเข้ามีสายป่ะหลุดไปแล้วอ๋อโทรเข้ามานะฮะเปิดสายอยู่เปิดสายนะครับโทรเข้ามาได้แล้วก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะเขาถามว่า Evolution 10รถแท้32น่าเล่นไหมครับอ้าวเขาไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วรถแท้32หมายถึงก็นำเข้ามาทั้งคันอย่างถูกต้องไม่ใช่รถจดราคาเท่าไหร่อ่ะนั่นสิแต่ราคามันก็ลงมาเยอะนะ Evo 10รถนำเข้าทั้งคันก็ต้องมีคันนึงก็ต้องชั่วโมงนี้ก็ต้องมี2ล้านกว่า3ล้านไม่แน่ใจราคา Evo 10เพราะมันแต่รู้ว่าลงมาเยอะราคาถึงวันนี้ก็ลงมาเยอะแล้วก็มี2ล้านกว่าถ้ารถ32ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังถือว่าเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของ Evo อยู่ตามข่าวที่มิซูออกมาบอกว่าจะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วนะครับตั้งแต่9แล้วนะจะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วก็ออกมาเป็น Evo 10ออกมาแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ทำอีกแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะณวันนี้ราคาที่มันลงมาแบบโยโยนมากเลยแล้วเป็นรถแท้32น่าเล่นแน่นอนครับถ้าถามว่าน่าเล่นไหมล้อแม็กแบ็คโครมนี่มันดุ้งมันซ่อมได้ใช่ป่ะฮะได้ครับแนะนำร้านหน่อยเขาพี่โต้งนะครับพรมนิมิตใช่เมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะสีแบ็คโครมทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได้หมดแล้วตอนนี้ก็ซ่อมพ่นใหม่ทั้งวงสบายนะครับพี่โต้งพรมนิมิตเลยครับเขาพรมนิมิตเลยฮะล้อแม็กที่น่ากลัวที่บอกซ่อมไม่ได้คือล้อแม็กพวกที่เป็นน้ำหนักเบาอย่างเช่นล้อฟอสต่างๆที่เป็นตัวเป็นแม็กที่เป็นฟอสกับแม็กที่เป็นแมกนีเซียมนะพวกนี้ที่จะซ่อมลำบากนิดนึงใช่แต่ก็ถ้าไม่ได้แตกเนี่ยอาจจะพอซ่อมได้แต่ถ้าแตกแล้วซ่อมไม่ได้พวกล้อฟอสล้อพวกนี้นะฮะโตโยต้าครูเกอร์เครื่อง 3,000 ปี02ไมล์ 200,000 ราคา 399,900 ยังน่าเล่นไหมครับผมว่าไม่น่าเล่นอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันอะไรมันหายากถ้าเล่นครูเกอร์เล่นแฮรีเออร์ดีกว่าชนไปตูมยังมีอะไรเลยถูกป่ะแล้วครูเกอร์มันหายากกว่าน้อยฮะมีน้อยคันแม่ครูเกอร์เนี่ยมันเข้ามาในยุคเดียวกับแฮรีเออร์นั่นแหละแต่ว่าครูเกอร์เนี่ยมันเป็นโตโยต้าแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าประสบอุบัติเหตุรอหลายนานซื้อแฮรีเออร์ดีกว่ามีของเกือบทุกชิ้นนะครับอ่ะขออนุญาตรับสายคุณมิกฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับสวัสดีครับครับที่ได้ยินไหมครับเนี่ยชัดเจนเลยพี่ครับผมรบกวนสอบถามพอดีมีงบประมาณสัก 300,000 กว่าบาทนะพี่ครับทีนี้สนใจตัว Subaru อ่ะครับเพิ่งเห็นได้สัก2วันเนี่ยมันชื่อ Outback อ่ะครับ เป็น Subaru ทรงเหมือน Legacy ครับแต่ว่ายกสูงครับเพราะเรียก Outback ฮะครับ2ล้านกว่าบาทรถใหม่ครับเขาขายอยู่ 280,000 น่าจะเป็นตัวแรกน่าจะเป็นฮะน่าจะเป็นตัวแรกครับพี่ปี 2,000 ตอนนั้นเป็นเครื่องเทอร์โบนะเครื่องไม่เทอร์โบปี 2,500 NA เอาเหรอบ็อกเซอร์เพราะจริงๆแล้วเอาแบกตัวเก่าๆนี่ผมว่าจะเป็นเครื่องเทอร์โบกับทั้งนั้นมีทั้งรุ่นเทอร์โบและไม่เทอร์โบฮะใช่ๆอาจจะเป็นรุ่นเริ่มต้นครับผมใช่ฮะก็ถือว่าทีนี้มันมีประเด็นนิดเดียวครับพี่คือว่าทรงมันเนี่ยมันจะเหมือนเลกาซี่ตัวที่มันเป็น BG หรือ BH ผมจำชื่อมันไม่ได้เนาะเหมือนเลกาซี่เลยประมาณ 2,000 กว่า 2,200 2,300 เนี่ยแต่มันสูงนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือว่ามันเป็นรถทูดพวงมาลัยซ้ายโอ้โหจบเลยแล้วจะขับยังไงอ่ะต้องขึ้นทางด่วนก็ลำบากเดี๋ยวนี้มี Easy Pass ง่ายหน่อย Easy Pass ใช่แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเราขับในเมืองลำบากนะผมแซงลำบากนะทีนี้ที่มันน่าสนใจคือว่าถ้าเป็นตัว Legacy เนี่ยครับราคามันอยู่ประมาณสัก 400,000-500,000 เราได้ตัวนี้ในราคาสัก 280,000 ผมว่าต่อเขาสัก 25,000 นี่เขาน่าจะหรือ2ต้นๆนะอาจจะพอได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าคุณนี้ก็ซื้อมาก็ใช้ยาวนะใช่แต่ผมว่ามองในมุมว่าใช้ยาวเพราะอะไรซ้ายมันไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยตัวในรูปโฉมนี้ใช่ไหมเห็นในทีวีโฉมนี้ไหมในทีวีเห็นไหมฮะ
ในรูปในที่จอทีวีใช่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 ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยล้อแม็กก็ตัวนี้เลยฮะครับผมว่าแล้วทำไมราคามันถูกผิดปกติเพราะว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายนี่เองถูกวิ่งมาประมาณ80,000 ไมล์ไอ้80,000 กิโลครับครับคือรถแต่ล้อนี้เลยใช่คือถ้าเราไม่มายว่ามันเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะผมว่ามันใช้งานได้ได้สวยขับแล้วแปลกดีแล้วโถไม่คิดมากเงินแค่200,000 กว่าบาทถูกได้เกิดมีขายสัก150,000สมมติถูกมันเอามาขับใช้งานก็ได้เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เรื่องเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ก็โอเคนะแต่ไม่มีซันรูฟนะตัวนี้มีซันรูฟครับผมว่ามันตัดปัญหาจุกจิกออกไปหมดอ่ะผมไม่เคยใช้ซูบารุเลยครับที่อ้อนมันอ้อนนะครับไม่นะก็ไม่มีปัญหาเรื่องเดียวที่เขาบ่นกันซูบารุก็คือบ่นกินน้ำมันกันแต่เครื่องไม่เทอร์โบก็ไม่น่าจะเป็นก็ไม่เท่าไหร่ฮะแต่ผมใช้ค่อนข้างน้อยครับบ้านกับที่ทำงานนี่ห่างกันสัก10 กิโลโอ้ยงั้นได้เคยขับรถพวงมาลัยซ้ายมั้งวะล่ะตอนเรียนตอนผมเรียนอยู่ที่นู่นนะครับอ๋อไม่ใช่สิต้องเมืองไทยสิก็เคยขับรถพวงมาลัยซ้ายในเมืองไทยไหมนี่ปัญหาก็ต้องใช้ความคุ้นเคยอยู่เวลาจะแซงเวลาจะอะไรต้องหัดนะต้องหัดแต่ว่าพอผ่านช่วงแรกไปได้แล้วก็ขับฉลุยนะครับใช่จริงๆก็ได้อยู่นะเพราะราคามันคิดอะไรมากเหมือนซื้อขำๆอ่ะเหมือนซื้อ Vios อ่ะจะได้ผมก็ว่างั้นว่า200,000 กว่าบาทเองไงคือได้ลองเพอร์ฟอร์แมนซ์400หน่อยสิแต่เชื่อผมนะผมว่ากดราคาต่อเท่าไหร่เขาก็ขายเพราะรถมันขายยากมันพุ่งอะไรซ้ายทีนี้ถ้าเกิดมันถ้ามองสมมุตินะที่นะที่บอกว่างบประมาณสัก300,000 กว่าบาทถ้ามองตัว GC อย่างเงี้ยฮะเป็น Impreza ครับ Impreza ใช่ GC 8ใช่ไหมใช่มันก็300,000 กว่าบาทนะเดี๋ยวนี้ก็ใช่แล้วก็แต่งมาโอ้โหบางคันก็หรือว่าจะเอาเดิมๆอะไรก็พอมีนะเดิมๆไม่เวิร์คแล้วถ้าเป็น GC 8นี่วันนี้ต้องเป็นเวอร์ชั่น6มาเป็นเครื่องคอดงคอแดง STI อะไรก็ว่าไปมันโหดเลยนะแต่นี่คือได้รถที่ขับสนุกเอาก็ร่างแรกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้มาแต่จริงถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคิดว่าจะเอารถไปใช้นะครับผมเชียร์ไป GC8 เลยนะใช่แล้วก็มันตรงยุคกระแสตอนนี้ก็ฮิตรถยุค90พอดี Impreza ก็มีกลุ่มคนที่เล่นอยู่เยอะก็มีคลับมีกวนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเบื่อเวลาขายได้จะเจ็บตัวน้อยกว่าก็มันไม่น่าถูกกว่านี้แล้วอะตอนนี้มันล่วงสุดแล้วล่ะราคามันเท่าเอาติดแล้วอะมันอยู่ที่ของแต่งอะตอนนี้ใช่ถ้ารถคุณได้มาของแต่งเยอะๆแปลงหน้าเป็นเวอร์ชัน6แบบของครบๆก็น่าเล่นนะเอาบางคันมีออปชั่นแบบมีซันลงซันรูฟมาแบบเครื่องคอแดง260มาแบบของเล่นเยอะๆเบรกใหญ่ๆอย่างงี้นะก็น่าเล่นฮะได้อยู่ครับ GC8 ได้อยู่ใช่ครับถ้าคิดอย่างงี้นะผมเชียร์ไป GC8 เลยทีเดียวแล้วคุณขับแค่10กิโลจากบ้านไปที่ทำงานคุณซัดไป2เกียร์ก็หมดแล้วเอาเป็นรถขับเล่นอีกคันนึงมันได้อะไรมากกว่าแต่ว่าต้อง GC8 ต้องหาเป็นเครื่องเทอร์โบเลยนะใช่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับพี่ไม่วางมากกว่าเดิมมาอะไรเงี้ยใช่แต่มันจะช้ำนิดนึง GC8 ผมไปดูสัก2-3 คันแล้วมันก็หายากนิดนึงก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆดูแวนนี่ผมว่าแวนน่ะสวย GF อ่ะนะฮะ GF ก็สวยเนาะสวยได้อยู่ตอนก่อนหน้านี้ราคามันล่วงกว่านี้อีกนะแล้วตอนนี้มันเพิ่งขยับขึ้นมาใช่มันเคยล่วงลงไป200,000 กว่าบาทเลยเนี่ยถูกผมเสียดายไม่ซื้อเก็บไว้ GF สวยนะฮะใช่ A van น่ะสวยใช่ใช่พวกนั้นน่าสนกว่าเนาะไม่ไป GC กับ GF ดีกว่าใช่มั้ยครับถูกเพราะว่าคือมันไปแล้วมันไปต่อได้มันเป็นรถเอาไว้ขับเล่นได้เครื่องยนต์เทอร์โบเก็บไว้มันก็ไม่เฉยอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆขับสนุกเราอยากจะสนุกกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้มันก็เป็นรถอนุสรณ์ในบ้านไอตัวเอาแบบอาจจะหาหลงอะไรยากกว่านะใช่ครับมันเสียตรงเป็นพวงมาลัยซ้ายอ่ะจะได้ไปทางนั้นครับไปอินเตอร์ซ่าเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับบางทีมันเราเห็นอะไรของแปลกๆมันก็คันนะก็อยากได้แล้วราคามัน200,000 กว่าบาท200,000 กว่าบาทคือไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าพวงมาลัยซ้ายแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบพอเป็น GC8 ปุ๊บ200,000 กว่าบาทเติมอีกนิดนึงขับอินเตอร์ซ่ารอกว่าใช่อย่าไปหลงทางนะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของหลำเฮดเดอร์เลยครับหลำเฮดเดอร์หลำพระราม3เนี่ยนะครับหลำเฮดเดอร์พระราม3ก็มีสกู๊ปเรื่องราวของการเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยจัด
จกท่อไอเสียไปแล้วนะครับล่าสุดครั้งแรกเราแจกให้กับ Pajero Sport ครั้งที่2นี่ก็คือเราแจกให้กับ Fortuner ใช่แล้วก็ครั้งที่3กำลังจะไปนัดแฟนรายการเนี่ยแล้วก็ไปติดตั้ง Toyota Revo แต่ตอนนี้เรามาดูอันเก่าก่อนว่าตัว All New Fortuner เนี่ยติดตั้งแล้วแตกต่างจากของเดิมยังไงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ล้ำเฮดเดอร์พระราม3กับกิจกรรมเฮียล้ำจัดให้นะครับแล้วบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกเป็น Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะเป็น New Fortuner แล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีแล้วสวัสดีครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเสกสรรค์ครับคุณเสกขออนุญาตเรียกคุณเสกแล้วกันนะส่ง SMS มาเยอะมั้ยครั้งเดียวเองครับเหรอโอ้โหโชคดีมากนี่คนอื่นอิจฉาเลยคนอื่นก็ส่งมาหลายอันแต่ว่าเราก็รวบรวม SMS ทั้งหมดแล้วก็เอามาแรนดอมผู้ชมดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องของน้อยเสียก่อนอื่นต้องเจอพี่หลามก่อนสวัสดีครับพี่หลามพี่หลามแน่นอนกับโครงการ2ของเราครั้งแรกเราจัด Mitsubishi Pajero Sport ครับคราวนี้เป็น New Fortuner ครับพี่หลามต้องบอกพี่หลามเฮดเดอร์จริงๆแล้วทำอะไรบ้างฮะทำท่อเสียโดยตรงเลยท่อเสียโดยตรงเลยครับแล้วประมาณไหนจริงๆแล้วทำแบบไหนบ้างคือทำโดยมากจะเป็นลักษณะคือทำเดิมก็ได้ uh-huh. ทำแต่งก็ได้ ทำสวยงามก็ได้ ก็คือมันก็มี3แบบนะบางคนเขาอยากได้เรื่องความสวยงามท่อเสียท่อเดิมมันเล็กๆเป็นเหล็กไม่สวยก็มาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถสแตนเลสนะใช่ไหมจริงๆก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซล SUV รถนอกรถหรูทำได้หมดที่นี่ทำมาหมดแล้วต้องบอกใช่ไหมรถแปลกๆก็ทำมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายใครที่สนใจเรื่องน้อยเสียครับที่นี่เลยครับกับล้ำเฮดเดอร์พระราม3ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณเสกรอนานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตกลงว่าคุณเสกอยากได้ท่อแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวที่หลังจะจัดมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเราจะใส่ท่อประมาณไหนครับครับก็เป็นสแตนเลสตั้งแต่หลังตัวเทอร์โบเลยหลังเทอร์โบมาก็จะมีท่อใบพัดครับท่อใบพัดหนึ่งอันท่อพัดนะฮะแล้วก็ถึงปลายออกแล้วหมอชุดนี้ถ้าสมมุติว่าเข้ามาทำเองโดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้าลูกค้าต้องการสเปรย์ท่อก็อยู่ที่15,000แต่วันนี้ทำฟรีครับเพราะนี้ถือเป็นเป็นผู้โชคดีเข้ามาร่วมสนุกกับในสเปซของเราตรงงั้นเขาก็เรียกเรามากอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเลททั้งนั้นเลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อไปเชื่อมอะไรกับตัวรถทุกอย่างนี่มันเข้าหูเดิมหมดใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเสียรถแน่นอนครับนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวท่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะได้ไปลองกันว่าขับแล้วมันแตกต่างกันขนาดไหนกับแต่ตอนที่ขับมาใช่ครับก่อนขึ้นไปเครื่องมือเราเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องตัด CNC แล้วก็เป็นโปรแกรมปึ๊บตัดรอยต่อไม่มีท่อทั้งเส้นน่าจะเป็นไงที่หลับท่อที่ใส่ไปแล้วได้ลักษณะคือต้นจะเหยียบคันเร่งเบากว่าเดิมแล้วก็เร่งลื่นครับเหมือนกับป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนรถใหม่ปีนึง2ปีเนี่ยเร่งแล้วหนักเหนื่อยยกเติมเนี่ยช้ารอนานพอทำชุดนี้ไปแล้วเนี่ยลักษณะเวลาขับแต่เบาๆมันก็ปิวก็ไปแล้วป้ายแดงตลอดเวลาวิ่งสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเดี๋ยวว่าไปดูกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วอัตราเร่งมันจะแตกต่างจากข้อเดิมยังไงได้ครับผมไปครับเอกเบอร์มากอ
ไปลองกันแล้วต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยคุณเสกเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับขับแล้วเป็นไงก็ลื่นขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเหยียบคันเร่งไปมันเบาเบาเท้าเร่งนิดแตะนิดแตะเป็นมาแต่เป็นมาเมื่อกี้มีจังหวะขึ้นสะพานแล้วเราให้ลองยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งใหม่ดูใช่ครับมันเร็วทันใจนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทีหลังมากๆครับคุณครับขอบคุณลุงเสกด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเราผู้โชคดีถ้าเราต่อไปต้องติดตามครับคราวหน้าเนี่ยรถปิกอัพย้ำเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรให้ร่วมสนุกอีกมากมายกับรายการนี้ครับสปีดทองครับ